ปีโป้เจนไหนยังไงก็ปีโป้ปีโป้อร่อยได้หลากอารมณ์มอริสก้าโกลวิ่งคัลเลอร์ลิปทินสวยจบทั้งแก้มและปากสีเด่นชัดพร้อมช่วยบำรุงสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการแซ่บทูเดย์นะฮะกับเรื่องราวที่เรียกว่าเป็นกระแสในแต่ละวันเราก็จะนำมาให้ได้ดูกันนะฮะเรื่องราวฮอตที่แบบว่าเพิ่งเกิดขึ้นบ้างหรือบางเรื่องเกิดขึ้นหลายวันแล้วแต่มันยังไม่จบต้องเอามาขยายขยี้กันในรายการนี้อะไรที่เป็นประเด็นนะเริ่มจากเรื่องแรกเลยนะครับเมื่อวานนี้ฮะค่ะคุณได้แต่เอียเท่าไหร่ไม่ได้คือเสียใจมากที่ไม่ได้ทำรายการแล้วก็เป็นพี่ก๊อฟทำไมอ่ะเพราะว่าถ้าเป็นพี่ก๊อฟอ่อนจะดาวส้มไหวนั่นคือผลที่ผมไม่มาเมื่อวานนี้นะครับหลายๆคนก็เข้าใจแล้วนะนี่เองถ้ามาก็เสียฮะน่าจะเสียหลายซองด้วยลังคือเล็งไว้เลยว่าปีนี้ต้องเข้ารายการกับพี่ก๊อฟไม่มาผมไม่มาเมื่อวานผมไม่มาแต่เมื่อวานผมก็เสียตะเอียมกันนะตลอดผมก็แจกอ่างเปาไปแจกให้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลเข้าสลากไปเลยนะครับแจกไปเยอะเชียวหลายใบเลยเชียวมาเรื่องแซ่บวันนี้ดีกว่านะฮะไม่พูดถึงไม่ได้เลยกำลังเป็นประเด็นที่ฮอตมากๆทั้งในโลกโซเชียลและไม่โซเชียลใช่ใช่เรื่องราวของใบกระท่อมใช่ก็คือเกิดจากพี่บีมเนาะเขามีแฮชแท็กว่าบีมพลังใบเออพลังใบคือจะต้องบอกงี้ก่อนว่าใบกระท่อมตอนนี้ในไทยปลดล็อกแล้วถูกต้องตามกฎหมายนะคะถูกต้องครับซื้อได้ขายได้ทานได้แต่หมายความว่าถูกต้องในแบบใบสดนะใบสดใบสดคือหมายความว่าที่ไปเคี้ยวไปอะไรกันอย่างนี้แหละเออแต่ถ้าไปนำไปดัดแปลงเป็นยาเป็นอะไรแล้วเนี่ยไม่ได้นะครับต้องมีระบบตรวจสอบต้องผ่านอย.ก่อนนะฮะคือปัจจุบันนี้คุณผู้ชมสังเกตดูไหมว่าใบกระท่อมเนี่ยมีขายตามริมถนนเยอะแยะมากมายไปหมดเลยรถแบบว่ารถกระบะจอดริมถนนแล้วบอกว่ามีขายอ่ะใช่หนุ่มบีมก็เป็นคนหนึ่งนะฮะที่ไปซื้อมาบริโภคเนี่ยนะฮะแต่ว่าคือเขามาทำในแง่ของเป็นการทำโซเชียลเช่นแบบว่าไปขับรถแล้วก็เคี้ยวใบกระท่อมนะแต่ว่าภาพที่มันออกมาเนี่ยคือหลายๆคนเขาสึกว่ามันไม่ดีเลยเช่นเป็นการขับรถแล้วก็เคี้ยวใบกระท่อมดื่มน้ำแล้วเขาใช้หัวเข่าเนี่ยจับพวงมาลัยแล้วมือไลฟ์มือถือเอออะไรอย่างเงี้ยแทนมือหรือแม้กระทั่งว่าการยืนบนรถคือถ่ายคนเดียวอะถ่ายกล้องอยู่ยืนแล้วก็แบบไลฟ์นู่นไลฟ์นี่อะไรอย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยมันอันตรายไงคือมันไม่ใช่แค่อันตรายกับตัวเขาเองแต่มันอันตรายกับคนใช้ถนนคนอื่นๆด้วยใช่คือในโซเชียลเนี่ยเขาก็เลยพูดกันเยอะมากว่าโอเคบีมเองเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าตัวเองปลอดภัยเพราะว่าจะเป็นคนที่มั่นใจในการขับรถอยู่ในแวดวงการขับรถหรือว่าการแข่งกีฬาอยู่แล้วแต่คนอื่นเขาไม่รู้สึกว่าปลอดภัยเพราะว่าการที่บีมทำอะไรแบบเนี้ย5วินาทีหรือ10วินาทีเนี่ยคุณผู้ชมมันมีโอกาสที่มันจะเกิดอุบัติเหตุได้กระแสมันก็เลยตีอยู่ที่บีมเยอะมากถูกต้องแต่ว่าเขาออกมาชี้แจงนะเขาก็บอกคือเขาบอกคือมุมหนึ่งเขาก็อยากให้มันเป็นกิมมิคของเขาเขาอยากให้มันเป็น culture คืออยากจะให้อนาคตถ้าพูดถึงบีมให้พูดถึงใบกระท่อมด้วยเช่นฉายานี่ผมตั้งให้เองนะบีมพี่ตั้งให้ว่าบีมใบกระท่อมเป็นไงคนจะได้จำได้เขามีไงแฮชแท็กบีมพลังใบไงเออเขาจำยากบีมพลังใบเอาเป็นบีมใบกระท่อมไปเลยเอาชัดๆไปเลยบีมตรงๆเออนะฮะก็เนี่ยปรากฏว่าหลังจากที่มีข่าวออกมานะฮะบีมเขาก็ออกมาไลฟ์มาชี้แจงแล้วก็อธิบายแล้วก็ขอโทษอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าโอเคอันนี้คือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นจนเป็นกระแสร้อนแรงนะแต่ว่าที่เนี้ยก็ทำให้หลายๆคนสงสัยนะพี่ก๊อฟอย่างออนเองก็สงสัยว่าเอ้าการที่เรามีการรับประทานหรือดื่มใบกระท่อมดื่มน้ำใบกระท่อมไปมันส่งผลขนาดแบบที่เราเห็นของพี่บีมเลยไหมหรือว่ามันส่งผลยังไงมันทำให้เกิดผลเช่นเมาเทียบเท่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไหมหรือยาเสพติดไหมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมล่าสุดนะฮะนี่เลยครับนี่รองศาสตราจารย์นะครับดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์นะฮะอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์นะครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยได้ออกมาชี้แจงแล้วก็พูดถึงเรื่องนี้เกี่ยวกับใบกระท่อมนะฮะว่าตกลงแล้วเนี่ยเขามีฤทธิ์อะไรขนาดไหนตอนนี้เราซูมไปหาท่านอาจารย์แล้วด้วยนะครับไม่ทราบว่ามาหรือยังเอ่ยมาเดี๋ยวลองทักกันนะฮะเดี๋ยวเราจะคุยสายหลุดอยู่นะสายหลุดเดี๋ยวเราจะคุยกับอาจารย์เรื่องสายหลุดสายหลุดหรือเรายังไม่ได้จ่ายค่าโทรศัพท์สายหลุดเฉยๆ Wi-Fi มีมั้ยสายหลุดมีนะโอเคสายหลุดเฉยๆไม่เมื่อกี้อาจารย์ติดต่อมาแล้วแต่น่าจะหลุดไปหรืออาจารย์
เดี๋ยวเราจะไปโทษว่าอาจารย์ไม่จ่าย Wi-Fi ไม่ได้สิเราต้องโทษตัวเราเองกันก่อนก็เห็นพี่ถามขึ้นมามันไม่ใช่เราเอ๊ะหรืออาจารย์เดี๋ยวถามอาจารย์เดี๋ยวรอนะฮะเดี๋ยวต่อเดี๋ยวต่อไปหาอาจารย์แล้วเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันว่าตกลงไปกระท่อมเนี่ยเขามีฤทธิ์อะไรแล้วก็วิธีการบริโภคมันต้องบริโภคระดับไหนที่มันไม่ต้องแบบว่าไม่ให้เกิดอันตรายกับชีวิตตัวเองหรือบริโภคไปแล้วมันอันตรายไหมเออหรือบางคนเผลอดื่มไปเป็นน้ำเราไม่รู้ตัวมันจะเกิดเอฟเฟกต์อะไรกับร่างกายเราบ้างก็เอาจริงๆถือว่าคือใบกระท่อมอ่ะมันอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ใหม่มากแต่มันใหม่สำหรับสังคมที่มันเปิดกว้างมากขึ้นและถูกกฎหมายถูกต้องเพราะเอาจริงเนี่ยใบกระท่อมเนี่ยมีมานานมากแล้วแล้วก็เอาจริงคือต้องยอมรับว่าคนส่วนนึงที่เขาเป็นใช้แรงงานหรือว่าทำนงทำนาอะไรอย่างเงี้ยฮะคือเขาเชื่อกันว่าใบกระท่อมเนี่ยมีฤทธิ์สู้แดดอันนี้เขาได้ยินเหมือนกันสู้แดดก็คือว่าสมมติว่าจะไปไถนาไปปลูกข้าวอะไรอย่างเงี้ยจัดใบกระท่อมสักใบนึงนะเฮ้ยมาเลยแดดนี่แดดแม่มันไม่ดีขนาดนั้นแต่มันก็จะแบบว่าโอเคสู้ไหวไม่เหนื่อยเออแต่เขาก็เชื่อกันว่าหลังจากที่ทาใบกระท่อมเสร็จแล้วพอแดดหมดถ้าฝนตกนี่ถึงขั้นสั่นเลยนะไม่สู้ฝนหรอจะเปลี่ยนเป็นหนาวเลยอ๋อเหรอเดี๋ยวถามอาจารย์กันว่าจริงหรือเปล่าเอออันนี้จริงหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวรอติดต่ออาจารย์สักครู่นึงนะครับใช่ค่ะแต่ว่าอย่างตัวของกรณีของคุณบีมเนี่ยเขาก็ออกมาชี้แจงว่าเขาเนี่ยไม่ได้เมาใบกระท่อมนะคือเขาแบบว่าเออกินเพราะว่าเขาชอบแบบเป็นแบบกิมมิคของเขาที่พี่กอล์ฟบอกนั่นเองมาคุยกับอาจารย์ดีกว่าอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับกอล์ฟเป็นกระพงนะครับสายมันจริงแล้วเครื่องมันร้อนจนดับอ๋อเครื่องมันดับรอสายแล้วเครื่องดับไม่ใช่เน็ตอาจารย์หมดใช่ไหมคะอาจารย์เดี๋ยวไม่หมดถึงมือถือมันจะพังอาจารย์ครับขออนุญาตเลยนะครับขออนุญาตถามถึงเรื่องใบกระท่อมหน่อยเพราะว่ากำลังเป็นกระแสในโซเชียลมากๆตกลงฤทธิ์ของใบกระท่อมเนี่ยฮะเขาเทียบเท่าพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือว่ายาเสพติดไหมครับเมื่อทานไปแล้ว1ใบหรือ2ใบมันจะเมามันจะแบบว่าคุมสติอะไรไม่ได้เลยไหมฮะอาจารย์คือจะเห็นว่าจากกรณีข่าวนี้ครับมีการใช้คำพูดว่าเมากระท่อมกันค่อนข้างเยอะซึ่งก็จะไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะครับครับอาการคือผมเองต้องบอกก่อนผมยังไม่เคยเสพนะเมากระท่อมนะครับแต่ว่าตามข้อมูลเนี่ยลักษณะของการที่เมื่อเราเคี้ยวไปแล้วนี่ครับสารเคมีข้างในเนี่ยก็เรียกว่าไมโครจินินเนี่ยครับสารตัวนี้มันคล้ายๆกับพวกมอร์ฟีนแต่ว่าฤทธิ์ค่อนข้างเบากว่ามันก็จะทำให้เรารู้สึกกระปรี้กระเปร่าแล้วก็รู้สึกว่าไม่ค่อยเหนื่อยรู้สึกว่าอาการปวดต่างๆจะน้อยลงมันก็เหมือนกับคนที่ทำงานได้มากขึ้นฉันในภาษาจริงๆก็ชอบเรียกว่าภาษาชาวบ้านเขาเรียกภาษาเกิดการยันคือมันทำงานได้มือมันยันขันแข็งขึ้นแต่ว่าไม่ใช่การเมาแบบเมาไม้นะครับฉะนั้นพอมีข่าวมาว่าไปกี้เขาไปกระท่อมแล้วก็เลยเมาเลยทำพฤติกรรมต่างๆให้ไม่เหมาะสมเนี่ยอันนี้ก็ไม่ใช่ครับครับคือคำว่ายันเนี่ยหมายความว่าคือยันให้แบบสู้กับงานได้มากขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมฮะอาจารย์ครับอาจารย์อย่าค้างใส่ผมอาจารย์คิดอยู่ ไม่ใช่ไม่ใช่อ๋ออาจารย์ค้างอีกแล้ว Wi-Fi มีปัญหาของเรา อย่าโทษอาจารย์โทษเราไปก่อนไม่เพราะเมื่อกี้จริงๆต้องบอกอีกก็อาจารย์รอสายก่อนเข้ารายการสักพักนึงแล้วอาจารย์มือถือตัดได้เพราะว่าใช้เวลาสักพักนึงนะคะต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นรายการสดนะมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะฮะแต่ดีมากนะเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกก็คือการที่รับประทานใบกระท่อมจะช่วยให้กระปี้กระเป๋าทำงานได้มากขึ้นก็คำว่ายันนั่นแหละสู้งานอ่ะคือยันเอาไว้ว่าคือสมมติว่าเราจะแรงหมดเราสู้ไม่ไหวเราก็จะสู้ไหวอีกครั้งหนึ่งครับอาจารย์กลับมาแล้วนะครับอาจารย์จ๋าโอเคอาจารย์ได้ยินครับได้ยินครับโอเคได้ยินชัดนะครับได้ยินชัดครับผมอาจารย์ครับขออนุญาตยกตัวอย่างกรณีของน้องบีมสลันยูเลยนะครับคือไอใบกระท่อมเนี่ยทำให้เราดีดได้ขนาดนั้นเลยไหมอาจารย์หรือว่าต้องเสพไปกี่ใบถึงต้องดีดขนาดนั้นได้ฮะอย่างที่เกิดเมื่อกี้ครับโดยพื้นฐานเนี่ยกระท่อมมันก็จะคล้ายๆกับพืชสมุนไพรแล้วก็มีการใช้กันมานานแล้วในเชิงของวัฒนธรรมพื้นบ้านที่สามชิ้นในการเคี้ยวหรือว่าเอาไปชงเป็นน้ำหรือชงกระชานะครับลักษณะมันจะไม่ใช่ของการเมาหรือการดีดอย่างที่ว่าด้วยซ้ำนะครับต้องพูดตรงๆว่าเป็นพฤติกรรมส่วนบุคคลมากกว่ามาอ้างไม่ได้แต่ว่าที่น่าห่วงก็เป็นไปได้ครับในเชิงของการที่เราบริโภคตัวของกระท่อมมากเกินไปคือว่ามันเป็นพืชที่เมื่อเราบริโภคเรื่อยๆเนี่ยมันเกิดอาการเสพติดได้และเพิ่มปริมาณได้ปกติสมมติวันละ 2-3 ใบก็ไม่เป็นไรแต่บางคนที่เขาค่อนข้างจะเสพกันมากเนี่ยบางทีไปถึงวันละ30ใบก็มีต้นนะครับแล้วก็กรณีเนี้ยมันเลยเกิดปัญหาทางสภาวะทางจิตใจด้วยคือ
ผลข้างเคียงของกระท่อมก็เยอะอยู่แล้วนะเช่นทำให้นอนไม่หลับทำให้ไม่อยากอาหารทำให้ค่อนข้างจะขับถ่ายลำบากปัสสาวะบ่อยมีผลต่อเรื่องของระบบประสาทอย่างเช่นหัวใจเกิดการใจสั่นเกิดการมีปวดมีตกกังวลได้รายงานกระทั่งว่าคนที่มีปัญหาสุขภาพจิตอยู่เนี่ยจะไม่เกิดอาการสภาวะจิตหลอนได้แต่นั่นคือเมื่อใช้ปริมาณมากๆครับค่ะอย่างที่อาจารย์บอกว่าถ้ามากเกินไปไม่ดีปริมาณประมาณไหนถึงจะถูกต้องแล้วก็ไม่เกินไปคะอาจารย์ปกติก็ให้มองว่าเหมือนกับคนเขาสมัยคนโบราณก็กินหมากพลูนั่นแหละครับหรือว่าคนปัจจุบันเราก็เหมือนกับชงชานะครับก็คือว่าเราบอกว่าประมาณนี้ครับ 2-3 ใบแล้วก็หลักการก็คือว่าถ้าจะใช้วิธีการเคี้ยวก็เคี้ยวแล้วก็คายกะนะครับหรือทั้งนั้นก็ไปชงเป็นต้มเป็นน้ำมาเลยแล้วคั้นน้ำด้วยเพราะว่าอีกปัญหาหนึ่งที่เจอกันบ่อยสำหรับกระท่อมก็คือว่าตัวของเส้นใยมันนะครับทั้งใบแล้วก็ตัวก้านใบเนี่ยย่อยยากมากนะครับเราเจอรายงานเยอะมากเลยที่ว่ากินเข้าไปเนี่ยก็ไปเป็นสภาวะอุดตันลำไส้อุดตันลำไส้เนี่ยนอกจากทำให้ขับถ่ายยากแล้วเนี่ยมันจะเกิดการสร้างพังผืดที่ลำไส้มันมีศัพท์เฉพาะเลยก็เรียกว่าถุงท่อมนะครับเป็นก้อนขึ้นมาในลำไส้แล้วก็ปวดท้องมากต้องผ่าตัดออกฉะนั้นปกติเขาจะอย่างที่ว่าครับคืออาจจะเป็นชงเป็นน้ำแล้วก็เรื่องใหญ่คือว่ามีคนหลายกลุ่มเลยที่ไม่ควรจะดื่มน้ำหรือเคี้ยวใบกระท่อมด้วยนะครับอย่างเช่นสตรีมีครรภ์คนที่ให้นมบุตรนะครับคนที่เป็นโรคหัวใจอยู่แล้วก็รวมทั้งคนที่มีปัญหาภาวะป่วยจิตเวชด้วยครับโดยรวมแล้วนะฮะอาจารย์แสดงว่าคือไปทานเล่นๆเป็นแฟชั่นไม่ได้เนาะเพราะว่ามันมีผลร้ายกับร่างกายเหมือนกันถูกต้องไหมครับคือถ้าบอกว่าทานเล่นๆเป็นแฟชั่นผมว่าอาจจะไม่ได้เลวร้ายมากนะสมมตินะเกิดไปเจอเพื่อนบอกมันเคี้ยวกันหน่อยไหมเขาเคี้ยวไปไม่เป็นไรมันก็จะขมๆนะครับแล้วก็อาจจะอย่างที่ว่าแปลว่ามันกระปรี้กระเป๋าขึ้นนะแต่ถ้าเกิดใครแบบกินกันเป็นประจำกินจนเสพติดเลยเนี่ยครับอันนี้ก็จะเรื่องน่าห่วงครับแต่ว่าที่สำคัญคือที่อาจารย์บอกไปก็คือทานแค่ถ้าเคี้ยวใบอย่ากลืนลงไปดีกว่าถูกต้องไหมฮะอย่ากลืนถ้าเป็นการเคี้ยวปกติเขาจะเคี้ยวครับคนชาวบ้านนะครับเคี้ยวแล้วคายทิ้งได้ครับเป็นหมากพลูครับแล้วก็ที่นิยมกันก็คือต้มเป็นน้ำด้วยครับแล้วก็อย่าลืมว่าถึงตอนนี้จะต้องมีกฎหมายขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าเขาเอาออกจากในบัญชีรายชื่อเพื่อเสพติดแล้วแต่ยังไม่สามารถทำจำหน่ายได้นะครับหลายคนไปต้มน้ำท่อมขายอันนี้ก็ยังผิดอยู่นะครับอ๋อมีความรู้เหมือนกันจริงไหมฮะอาจารย์ครับที่เขาบอกว่าพอทานใบกระท่อมไปแล้วเนี่ยจะสู้แดดได้แต่ว่าสู้ฝนไม่ไหวเพราะว่าจะหนาวถ้าฝนตกจริงไหมฮะมันเป็นภาวะทางจิตที่เกิดขึ้นครับอย่างที่มันก็คือว่าผลที่เกิดในสารพวกนี้ทำให้ร่างกายเราเหมือนกับทนเรื่องของการเจ็บปวดต่างๆได้ดีขึ้นนะครับในเชิงการแพทย์ก็ไปศึกษาเยอะไปใช้ในการเป็นยาบรรเทาปวดได้มันก็เลยทำให้เหมือนกับว่าไปทำงานกลางแดดก็ไม่รู้สึกร้อนแล้วก็ที่เกิดขึ้นตามมาคือว่าผิวของเราเนี่ยจะสร้างเม็ดสีมากขึ้นฉะนั้นหลายคนที่ไปใช้พวกนี้ก็จะรู้สึกว่ามันตัวดำขึ้นตัวแดงขึ้นมันทนแดดได้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือมันก็ไม่ได้เป็นสารทนแดดจริงหรอกนะครับในมุมกับข้างเนี่ยเพราะว่าทั้งจิตที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันมีการรายงานเหมือนกันว่าเมื่อเห็นสภาวะของฟ้ามืดฟ้าครึ้มเนี่ยมันเกิดการกลัวเป็นกลัวหนาวสั่นขึ้นมานะครับก็เป็นภาวะทางจิตมากกว่าครับหลักๆคือไปมีผลกับจิตใจมากกว่าผลกับจิตใจเนาะมันก็ถือว่าเป็นสารหนึ่งที่ไปรบกวนสภาวะจิตใจของเรานะคะฝากถึงให้อาจารย์ฝากถึงคนที่ชอบหรือสนใจหรือแม้แต่เริ่มที่จะเสพใบกระท่อมอาจจะมากเกินไปหน่อยค่ะครับก็จริงๆแล้วก็นับว่าเป็นข่าวดีที่ว่ามีการปลดจากบัญชีรายชื่อสารเสพติดนะครับเพราะว่ามันก็เป็นหนึ่งในพืชสมุนไพรพื้นบ้านที่มีการใช้มานานและปัจจุบันในเชิงวิทยาศาสตร์เราการแพทย์เนี่ยเราพยายามจะไปศึกษาสารอีกเยอะเลยในนั้นที่น่าสนใจเอาไปใช้ในการช่วยคนที่เสพยาเสพติดแล้วก็เลิกยากเนี่ยก็ใช้กระท่อมในการเลิกด้วยรวมทั้งเรื่องของการที่ไปลดอาการหิวต่างๆเพื่อให้อาจจะเรื่องของลดน้ำหนักก็มีส่วนช่วยได้แต่แน่นอนครับเมื่อมันมากเกินไปก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ถ้าเมื่อไหร่เริ่มรู้สึกว่ามันมีผลข้างเคียงแปลกๆตามมาก็ควรจะต้องลดปริมาณลงนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดอยู่ในกลุ่มที่บอกกลุ่มเสี่ยงเมื่อกี้นะครับเราเริ่มเห็นรายงานว่าบางทีคุณแม่ตั้งครรภ์แต่ไปกินน้ำกระท่อมอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องคอยเตือนกันว่าห้ามทำครับโอเคก็บริโภคกันให้ถูกต้องด้วยละกันนะฮะขอบคุณอาจารย์มากนะครับที่มาให้ความรู้ในวันนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับท่านรองศาสตราจารย์นะฮะดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์นะครับขอบคุณมากมากเลยนะเราได้รู้อะไรเยอะเลยนะว่าเราต้องทำตัวกับมันยังไงเสพได้แต่ว่าต้องไม่มากเกินไปจริงๆเหมือนหลักการทั่วไปครับคุณผู้ชมคือเวลาเราจะบริโภคหรือจะทำอะไรก็แล้วแต่ศึกษามันก่อนศึกษาก่อนว่าข้อดีข้อเสียคืออะไรแล้วก็วิธีการปฏิบัติคืออะไรใช่แล้วนะฮะจะได้รู้ถึงความพอดีนะครับอ่ะ
เรายังมีเรื่องแซ่บอีกเยอะแยะมากมายเลยนะฮะไปได้กี่เรื่องไม่รู้มาที่เรื่องดราม่าของการช้อปปิ้งกันมากดีกว่าแต่นี่เป็นฝั่งของแม่ค้าเสื้อผ้านะคือแน่นอนว่าแม่ค้าเสื้อผ้าก็มีหลากหลายแบบมีทั้งแบบที่ทำแบรนด์เองแบบที่ไปรับมาขายนะคะแบบว่าพวกที่ไปซื้อปลีกมาซื้อส่งมาแล้วก็มาขายต่อนั่นเองค่ะทีนี้เนี่ยในกลุ่มแม่ค้าเขากำลังมีดราม่ากันอยู่เพราะว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยมีอีกหนึ่งรูปแบบเกิดขึ้นนะคะคือแทนที่จะไปซื้อสินค้ามาสต็อกไว้แล้วมาขายต่อแต่ว่าทีเนี้ยคนก็คือไปไลฟ์หน้าร้านเลยคุณพี่อยากได้ตัวไหนคะตัวนี้โอเคคุณพี่ CF มาเลยโอนเลยเดี๋ยวชิวไปให้ไม่ต้องเอาเงินไปจมไม่ต้องไปซื้อของก่อนแล้วมาไว้ที่บ้านเหมือนเมื่อก่อนนะคุณผู้ชมมันจะมีการพรีออเดอร์ก่อนเชียร์พวกคือว่าเดี๋ยวไปหิ้วมาให้คือถ่ายรูปมาแล้วคุณก็ไปหิ้วมาแต่ปัจจุบันนี้มันเร็วกว่านั้นเพราะว่าเทคโนโลยีมันไวกว่านั้นไลฟ์เลยแล้วพอทีเนี้ยบางทีการค้าหรือว่าซื้อแบบส่งมันต้อง 3-4 ตัวขึ้นไปมันจะได้ราคาต่ำกว่าราคาขายแบบตัวเดียวใช่ไหมคือง่ายสมมุติคุณไปซื้อตัวเดียวหน้าร้านเนี่ยอาจจะขาย120บาทแต่ถ้าว่าคุณซื้อ4ตัวเหลือแค่70บาทเท่านั้นอะไรประมาณนี้ทีเนี้ยคนที่ไปช้อปปิ้งคนเดียวมันไม่มีทางอยู่แล้วแต่พอเขาไลฟ์แบบนี้ขึ้นมาเนี่ยนะคะเขารวมกันได้ไงโอเคคุณก๊อฟเอา1คุณออนเอา2เอาคุณพี่นี้เอาอีก3เอารวมกันได้ราคาส่งแล้วทีเนี้ยแม่ค้าที่เขาซื้อไปสต็อกของเขาก็รู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมเลยไม่แฟร์กับเขาแล้วเขาจะขายได้ยังไงเขาก็เลยมาพูดถึงเรื่องนี้นะคะบนโลก TikTok ลองไปดูคลิปกันก่อนค่ะครับเราเป็นแม่ค้าคนหนึ่งนะคะที่ขายเสื้อผ้าแล้วก็รับมาจากประตูน้ำเป็นหลักซึ่งเมื่อก่อนมันขายดีมากทุกคนเราบวกกำไรต่ำสุดเลยนะบางแบบคือบวกกำไรแค่40บาทต่อตัวหรือบางตัวก็บวกกำไร100บาทนี่คือแพงที่สุดในการจะบวกออกกำไรคือมันจะมีคนที่ไปไลน์หน้าร้านขายส่งแล้วก็บวกคือแบบไลน์ราคาส่งเลยอะแล้วก็บวกตัวละแค่10บาททุกคนเข้าใจบ้านนึงป้าบอกว่ามันแบบมันต้องราคาส่งมันต้องซื้อ3ตัวต่อแบบ3ตัวต่อสีอะไรเงี้ยซึ่งคนที่ดูไลน์อย่างเงี้ยเขาก็แบบเอฟกัน 3-4 คนคือมันก็สามารถซื้อได้ตอนนี้มันพังมากทำไปเพื่ออะไรแล้วร้านส่งก็ทำไมถึงไม่คิดว่าคนที่สต็อกกับคนที่มายืนไลน์แล้วไม่ได้ลงทุนอะไรอ่ะกับเราที่ 3-4 หมื่นตลาดมันพังมากใครที่คิดจะเริ่มตลาดออนไลน์ตอนนี้หยุดนะคะเราขนาดมีฐานลูกค้าอยู่แล้วตอนนี้เราเหลือวันละแค่ไม่ถึง10ออเดอร์วันไหนได้10ออเดอร์คือเก่งมากมันแย่มากเลยนะประตูน้ำคือจะเป็นที่ที่เราจะแทบไม่นึกถึงแล้วตอนนี้ทำแบรนด์เองยังจะสบายใจกว่านะคะก็เป็นการออกมาเตือนของแม่ค้าที่ขายมานานนะคืออย่างนี้ผมว่าหลักๆคือเขามาเตือนคนที่กำลังคิดจะทำออนไลน์แบบลงเงินเพื่อเอาของมาสต็อกใช่ว่าช่วงนี้อย่าเสี่ยงเลยนะ มันมีปัญหาเรื่องนี้อยู่มันค่อนข้างอันตรายในแง่ที่เขาทำมานานเหมือนมาเตือนกันเนาะแต่ว่าเอาจริงคือถ้าเกิดเรามองเป็นสองมุมอ่ะคือคนที่เขาไปไลฟ์ขายเนี่ยเขาก็อาจจะมองว่ามันเป็นช่วงโควิดเขาก็ไม่มีอาชีพเขาก็อยากจะมีรายได้เขาก็มองว่ามันเป็นการที่แบบทำแบบไม่ต้องลงทุนเยอะคือเขาเองก็สต็อกไม่ไหวว่างั้นเถอะอะไรอย่างเงี้ยมันก็มองเป็นสองมุมนะเห็นใจทุกฝ่ายเลยใช่เห็นใจทุกฝ่ายคือมันอาจจะเป็นหนึ่งวิธีในการค้าขายในรูปแบบปัจจุบันที่มันปัจจุบันทันด่วนไวมากขึ้นซึ่งมันก็อาจจะไปกระทบกับรูปแบบเดิมๆที่ขายมาก่อนนะคะแต่ว่าทีนี้เนี่ยทางร้านเองในฝั่งประตูน้ำนะเขาก็มีการขึ้นป้ายเตือนเหมือนกันว่าไม่ให้มาไลฟ์ขายหน้าร้านถ้ามาไลฟ์ขายเนี่ยจะปรับ 1,000 บาทหลายร้านก็ทำแบบนี้เพราะเขาบอกว่ารายได้หลักของร้านขายของร้านขายเสื้อผ้าที่ประตูน้ำเนี่ยคือได้มาจากการขายส่งคือพวกคนที่เอาไปสต็อกอะรายได้หลักเขาอยู่ตรงนั้นนั่นคือรายได้หลักมากกว่าขาจรหรือมากกว่าคนที่มาไลฟ์แล้วหิ้วไปขายต่อจริงเพราะว่าคือคนที่เป็นขาจรเนี่ยคือไม่แน่เขาอาจจะมาขายแบบเป็นชั่วครั้งชั่วคราวใช่แต่แม่ค้าสต็อกคือเขาขายเป็นอาชีพใช่นะคือเพราะนั่นคือถ้าว่าใครไปไลฟ์ในช่วงนี้เขาปรับ 10,000 บาทเลยนะปรับ10,000 บาทเลยนะคะแล้วเขาก็บอกว่าก็เนี่ยแหละเป็นการงดไม่ให้มาไลฟ์หน้าร้านเพราะว่าตัวเจ้าของร้านเองก็บอกว่ารายได้ยอดขายเขาเนี่ยก็ลดลงกว่า 50% เหมือนกันเออเอาก็ลองดูกันไปนะก็ทำมาหากินกันดูว่าเอาลูกมารวยกันได้ตรงไหนบ้างนะครับแต่ถ้าหากว่าคุณไปไลฟ์แล้วคุณได้กำไรเกิน 10,000 บาทอ่ะก็จ่ายก็ไปไม่เราว่าทางที่ดีอ่ะคุยกับร้านก่อนว่าร้านไหนสะดวกเพราะออนเชื่อว่าต้องมีร้านที่โอเคเพราะตัวร้านเขาก็ต้องทำงานก็ต้องการรายได้เหมือนกันร้านอยากขายอยู่แล้วอย่าลืมว่าร้านค้าเขามีค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าเช่าเออจริงเขาก็ต้องการค่าเช่าเหมือนกันเนาะเอาว่ากันไปนะคะค่อยคุยกันค่อยหาจุดที่มันลงตัวที่สุดนะครับมาอีกต่อไปนะฮะเป็นเรื่องแซ่บเรื่องของคุณลุงคนหนึ่งนะฮะคุณลุงแกแบบว่าแกเห็นความไม่ถูกต้อง
ไม่ถูกต้องในสังคมในสังคมไม่ได้เลยครับผมแกคิดว่าตอนนั้นแกเป็นแบทแมนซูเปอร์ฮีโร่ต้องเคลียร์อ๋อหรอแล้วคุณต้องไปทำอะไรอ่ะคือณที่สถานที่แห่งหนึ่งฮะเป็นเหมือนห้างสรรพสินค้าแถวพระราม2ค่ะนะฮะคุณลุงไปถึงปุ๊บคุณลุงไปที่ลานจอดรถเฮ้ยนี่มันช่องจอดรถของคนพิการนี่ฮะคุณลุงบอกไม่ถูกต้องอ้าวเป็นรถมาจอดได้ยังไงคุณเอารถขนเงินมาจอดตรงนี้ได้ยังไงเห็นไหมผมยอมไม่ได้ฟ้องได้ฟ้องเลยคุณยืนทุบรถผมอยู่ต้องเคลียร์ลุงก็เลยไปทุบเนี่ยที่เขาบอกกันเนี่ยลุงก็เลยไปทุบรถลุงไปทุบรถเขาเหรอครับผมแรงเยอะมากแรงเยอะมากไปทุบรถทุบรถทุบทุบทุบไม่ให้จอดจอดตรงนี้ไม่ได้มันผิดไม่ยอม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 สุดท้ายนะฮะสุดท้ายนะครับก็ต้องเรียกคุณตำรวจมาช่วยเคลียร์นะครับคุณลุงเนี่ยจากที่มีแรงทุบรถทุบแล้วทุบอีกพอคุณตำรวจมาถึงปั๊บยังไงอ่ะแรงหมดครับเหนื่อยลุงอาจจะเหนื่อยแล้วลุงแรงหมดแล้วลุงเริ่มพูดไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วอ๋อเหรอเริ่มอ้อแออ้อแอเหรอครับผมเอ๊ะลุงอาการเหมือนเมาเลยนะถ้าอ้อแอเนี่ยเออมึนน่ะยังไงเนี่ยอ่ะคุณลองฟังดูฮะคุณตำรวจเข้าไปเคลียร์ละเนี่ยแรงหมดแล้วเห็นไหมก็คือเอาง่ายๆว่าลุงอ่ะเมาด้วยนั่นแหละใช่แล้วก็รู้สึกว่าเอารถขนเงินก็ไม่ถูกมาจอดรถแบบนี้ได้ยังไงแต่ว่ารถขนเงินเขาอ้างว่าเขาไม่ได้จะจอดเขาก็ทำธุระเสร็จเรื่องมารับลงรับเงินอะไรเนี่ยเขาก็มันจะถอยรถเพื่อจะเดินทางไปต่อแต่เผอิญไปถอยในช่องนั้นทีนี้ลุงคงมาเห็นพอดีอันนี้ตามที่เขาอ้างนะผมไม่รู้ข้อเท็จจริงคืออะไรนะแล้วทีนี้พอลุงเห็นปุ๊บลุงขึ้นไงลุงแกเป็นคนขึ้นง่ายลุงรักความยุติธรรมใช่ไหมลุงเป็นแบทแมนตอนนั้นลุงก็เลยทุบเลยทุบรถเลยเออนะคุณพี่เจ้าของรถก็ไม่พอใจเหมือนกันว่าเอามาทุบรถผมทำไมอ่ะคือจะถามว่าจะบอกว่าลุงผิด 100% ไหมก็ไม่ใช่เพราะว่าลุงเห็นในสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่ลุงผิด 100% ตรงไหนตรงไหนมึนแต่มันอาจจะทำให้ลุงมีความกล้าที่จะไปจัดการคนที่ทำผิดในสังคมเนี่ยคุณมองโลกในแง่ดีอ้าวบวกๆเลยอ๋อเหรอมองบวกก่อนคือลุงเลยกล้าทำอะไรอย่างนี้ใช่เพราะถ้าสมมติลุงเขาไม่มีฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ถ้าไม่มึนอาจจะแบบเอ้ยมันผิดนะหนุ่มเออแต่เออไม่กล้าไม่กลัวกลัวกลัวมีเรื่องแต่พอลุงเขามีความกล้าเขาก็เลยมันผิดนะหนุ่มไอ้หนุ่มมันผิดครับผมจอดงี้ไม่ได้ฟังออนไว้แต่อย่าไปทำตามนะครับไม่ใช่สิ่งที่ดีไม่ใช่คุยกันดีๆดีกว่าบ้าบอน้องคุยกันดีๆนะเออนี้นะคะก็เรื่องนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันในโซเชียลว่าอ้าวใครผิดกันแน่เออตกลงใครผิดใครผิดกันแน่นะคะก็เป็นประเด็นนี้กันไปนะครับผมมาเรื่องของเรื่องราวของทางม้าลายที่กำลังฮือฮาบนโลกโซเชียลนะคะเราเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องจากศกนาฏกรรมครั้งนั้นซึ่งก็ทำให้มีผลออกมามากมายทั้งเรื่องของกฎหมายเอ่ยทั้งเรื่องการทาสีทางม้าลายที่เรานำเสนอไปล่าสุดค่ะทางฝั่งน้องๆนะคะเด็กสถาปัตย์จุฬาเนี่ยเขาก็เลยได้สร้างทางม้าลายอันนี้เหรออันนี้เหรอใช่อันนี้เลยเขาบอกเป็นทางม้าลายผลงานนิสิตสถาปัตย์จุฬาปี1สุดยอดไปเลยมีผู้ใช้ Facebook เขาก็ได้แชร์อันนี้เอาจริงนะถ้าเกิดเรามองในภาพนี้เนี่ยมุมนี้ไม่ค่อยชัดนะแต่ภาพแรกเมื่อกี้เออรู้สึกเหมือนมีอะไรมาตั้งที่แบบกลางถนนเลยอ่ะกลับไปภาพแรกอีกทีได้ไหมแต่มันก็ดูออกดูแบบดูเห็นนะว่ามันดูเป็นมิติอ่ะดูเป็นเราถ้าเป็นออนก็เบรกนี่ไงนี่คุณดูภาพแรกเนี่ยเฮ้ยอันนี้เหมือนมีอะไรมาตั้งใช่ไหมเราขับรถมาเร็วๆนะหรือเป็นมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยถ้าเกิดเห็นเป็นแบบภาพเมื่อกี้นะอาจจะตกใจเหมือนกันนะใช่เนี่ยเขาก็เลยมีคนออกมาพูดคุยนะคะหลังจากภาพนี้ถูกแพร่ไปก็มีหลายฝ่ายเหมือนกันบางฝ่ายบอกเอ้ยไอเดียดีมากเลยทำให้คนอาจจะไม่กล้าบิดหรือบิดมอไซค์มาแล้วอาจจะตกใจชะงักทำให้จอดและหยุดตรงทางม้าลายก็ได้มันน่าจะเป็น2มุมอ่ะออนคุณผู้ชมฮะคือแบบว่าอาจจะตกใจแล้วเบรกกระทันหันอาจจะเกิดอุบัติเหตุอันนี้มุมนึงนะอีกมุมนึงอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยสวยดีเหมือนกันนะต้องหยุดนะก็ต้องหยุดต้องหยุดเหมือนก็เออดูอยู่แล้วก็เออค่อยๆจอดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่รู้มันคืออะไรอะไรแบบนี้แต่โดยรวมจะบอกว่าต่อให้มีการครีเอทสร้างสรรค์อะไรมาก็แล้วแต่ถ้าหากวันนิสัยของคนขับรถไม่เปลี่ยนมันก็พูดได้ยากครับคุณผู้ชมคือมันต้องเปลี่ยนนิสัยก่อนใช่คือเวลาเห็นอะไรอย่างเงี้ยมันเอาจริงนะผมว่าเรื่องการที่คนข้ามทางม้าลายเนี่ยมันเป็นเรื่องของน้ำใจและเป็นเรื่องของกฎหมายบ้านเราอ่ะพูดก็พูดนะผมว่ามันควรจะเข้มข้นมากกว่านี้เนาะเช่นถ้าหากว่าไม่จอดรถให้คนข้ามทางม้าลายขอกล้องอัจฉริยะแล้วจับไปเลยเหมือนแบบขับรถผิดกฎหมายอย่างนั้นอะแล้วส่งใบเสร็จอะไรไปที่บ้านจัดการเลย 5,000 บาทอะไรนี้เลยเอาดุกฎหมายนี้จะได้แบบว่าเข้มข้นขึ้นแล้วคนจะได้กล้าแบบปฏิบัติตามโดยธรรมชาติแต่ถ้าเกิดเป็นอย่างทุกวันนี้ผมว่ามัน
ก็ยังเบาอยู่แต่เขาก็พยายามปรับเปลี่ยนนะพี่กอล์ฟหลังจากมีเหตุการณ์มากมายเกิดขึ้นเขาก็มีการติดกล้องติดป้ายในเขตชุมชนให้แบบว่าไม่ขับเกิน 30-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่ได้เพราะสุดท้ายมันเป็นเรื่องปรับมันเป็นเรื่องของนิสัยคนน่าจะพันกว่าบาทมั้งถ้าจำไม่ผิดพันหนึ่งประมาณพันหนึ่งแต่ว่าถ้าพี่ถ่ายได้อ่ะพี่ได้เดือนละ 20,000 มันก็ไม่ใช่ไงเขาเหมือนแบบอยากให้ประชาชนแบบเป็นหูเป็นตาให้มากขึ้นอะไรแบบนี้แต่คำถามคือมันจะได้สักกี่วันกี่เดือนที่คนจะไปคอยจ้องถ่ายเพื่อเอา 20,000 อารมณ์เหมือนตอนที่มอเตอร์ไซค์บนทางเท้าอะไรอย่างเงี้ยทุกวันนี้ก็ขี่บนทางเท้าเหมือนเดิมถึงบอกไงว่าขอให้กฎหมายนะฮะคือแบบขอเข้มข้นกว่านี้ขอให้คนไม่กล้ามากกว่านี้ไม่งั้นทุกวันนี้คือแบบสมมติโทษนะครับ500 พันหนึ่งบางทีเขาก็ยังพอหาเงินมาจ่ายได้ไงสำหรับคนที่ใช้รถนะเพราะมีรถขับน่ะแต่อย่างเมืองนอกนี่นะฮะปรับกันทีนึงเป็นหมื่นยึดใบขับขี่เป็นปีใช่ไม่กล้าอย่างเงี้ยไม่กล้ากฎหมายเขาเข้มงวดกว่าเยอะฝากถึงผู้เกี่ยวข้องนะฮะลองพิจารณากันดูว่าคุณจะทำไงให้ทางม้าลายของเราดูศักดิ์สิทธิ์มากกว่านี้นะแต่อันนี้ก็เป็นไอเดียน้องๆที่ก็แตกเป็น2ฝ่ายบางคนก็บอกว่าดูอันตรายเพราะมันดูอาจจะทำให้รถชะงักแล้วเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่าบางคนก็บอกเป็นไอเดียที่น่าสนใจนะแต่น้องเก่งจริงน้องเก่งจริงอันนี้เหมือนจะอยู่แค่ในฝั่งจุฬานะไม่ได้ออกมาตรงถนนใหญ่เป็นแค่ไอเดียของน้องๆก่อนเฉยๆนะคะก็เอามาแชร์กันดูในปัจจุบันนี้ค่ะโอเคเรื่องของการดูแลตัวเองนะฮะมันไม่ได้เป็นแค่การใช้ชีวิตรอบข้างมันมีเรื่องของการดูแลตัวเองจากภายในสู่ภายนอกด้วยนะครับช่วงหน้านะฮะเรามีสาวคนหนึ่งนะฮะเป็นสาวรุ่นใหญ่มากประสบการณ์แต่บอกเลยว่าโอ้โหดูแลตัวเองดีมากๆมากเดี๋ยวช่วงหน้ามาแชร์ประสบการณ์ให้เราฟังฮะพักสักครู่ครับพร้อมไหมที่จะก้าวสู่โอกาสที่เปิดกว้างไปด้วยกัน OR ร่วมสร้างโอกาส OR น้ำดื่มไม่ได้มีดีแค่ใสเพราะทุกหยดของน้ำดื่มสิ่งผ่านเทคโนโลยี Smart Microfilter จึงสะอาดมั่นใจเพราะอยากให้คุณได้ดื่มสิ่งที่ใช่น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิ่งเราพร้อมให้คุณท่องเที่ยวอย่างสุขใจด้วยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขการท่องเที่ยวที่จัดเต็มเหมือนพกบอดี้การ์ดไปด้วยทุกที่พร้อมมอบประสบการณ์การท่องเที่ยวสุดประทับใจ SHA มาตรฐานความปลอดภัยเพื่อทุกคนพร้อมออกไปเที่ยวเมืองไทยอย่างไม่ประมาทกันนะคะรายการแซ่บทูเดย์พบกับเราพิธีกรก๊อฟเบญจพลชมพู่ก่อนบ่ายฝนนันทกาอ่อนพัทธิราจัดเต็มมาเล่าข่าวแซ่บข่าวดังข่าวเป็นประเด็นและอัปเดตข่าวให้ฟังกันแบบได้อรรถรสพร้อมรู้ทันเศรษฐกิจใกล้ตัวในช่วงเรสอัปเดตและสตาร์ทอัพจุดเริ่มต้นธุรกิจพบกันสดทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 14:15 เป็นต้นไปทางช่อง9 Mcord HD หมายเลข30นะคะใช้เทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับสมคำร่ำลือจริงครับคือใช้แค่นิดเดียวแต่ปากสะอาดมากมีกลิ่นหอมรสดีนะไม่เฟื่องเลยครับสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดตรงสเปคผมเลยครับสิงเลมอนโซดา0แคลอรี่วิตามินซีสูงสดชื่นไปพร้อมกับความซ่าใหม่กลิ่นส้มยูสุลองเลยเราเข้าใจทุกปัญหาสายตาจะตัดแว่นตาต้องมาที่แว่นท็อปเจริญนะคะแขกรับเชิญเราในช่วงนี้นะครับเป็นสาวสวยมากประสบการณ์นะครับวงการข่าวนี้ไม่มีใครไม่รู้จักนะฮะเราเรียกกันว่าแม่จ๋าแม่แดงจ๋าเรากำลังพูดถึง คุณพรพัฒน์นีรพัฒน์ครับผมแม่แดงสวัสดีครับทุกคนในช่องเก้าคุณหน้าคุณตาเป็นอย่างนี้ผมเห็นแม่แดงมาตั้งแต่ผมตัวเท่านี้ติดตามมาตลอดนอนดูนอนดูครับผมปัจจุบันนี้เหมือนเดิม20ปีก็เหมือนเดิมแหมมาที่นี่ทั้งทีแล้วเนาะก็ต้องเอาสิ่งที่ดีๆมามอบให้กับแฟนรายการช่องเก้า Mcord HD ค่ะอย่างที่เขาบอกก็คือตัวจะติดเรียกว่าตัวเองว่าพี่แดงเนาะพี่แดงเนี่ยอยู่ในแวดวงข่าวอยู่ในสนามข่าวอยู่หน้าจอทีวีมา32ปีค่ะโอ้โ
นี่พอเราอายุเพิ่มมากขึ้นเราก็ต้องดูแลเอาใจใส่ตัวเองมากขึ้นให้ก๊อฟทายว่าปีนี้พี่เท่าไหร่ดูจากหน้าจอเมื่อกี้บอกว่าอายุข่าว32ปีบอกว่าเมื่อกี้บอกเป็นสาวสาวรุ่นใหญ่ฮะ32ปีฮะ60ค่ะปีนี้60เหรอปีนี้60แล้วนี่พอต้องออกกำลังกายเราก็เลยต้องดูแลตัวเองให้เอาใจใส่ให้ตัวเองให้มากขึ้นใช่มั้ยคะก็เลยไปออกกำลังกายแล้วก็ชอบมากที่สุดก็คือการวิ่งเพียงแต่ว่าพอเราวิ่งไปได้สักระยะนึงแล้วเนี่ยเอ๊ะทำไมมันไม่ค่อยจะเต็มที่เหมือนเคยคมันต้องวิ่งต้องหยุดแล้วก็พักบ้างเป็นบางเวลานะคะรู้สึกได้ไม่ทำไมเสียวๆมันแป๊บแป๊บมันก๊อบแกร็บแล้วมันขัดขัดฮะมันขัดขัดเลยนะคะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่เราใช้ชีวิตอยู่ในบ้านกิจวัตรประจำวันเนี่ยเดินเหินต่างๆเนี่ยมันไม่คล่องตัวเหมือนเก่าค่ะแล้วจะเห็นได้ชัดเจนมากที่สุดก็คือตอนขึ้นลงบันไดค่ะปลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้ต้องค่อยๆขึ้นทีละขั้นทีละขั้นใช้กำลังเพิ่มมากขึ้นบางทีต้องโหนต้องเหนี่ยวราวบันไดหรือมีบ่อยครั้งนั่งแปะลงกลางบันไดเลยต้องหยุดพักเดินไม่ไหวแล้วขึ้นไม่ไหวและโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนลงเนี่ยชัดเจนมากก็คือว่าต้องค่อยๆรูดลงทีละขั้นทีละขั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นปล่อยเอาไว้อย่างนี้ไม่ได้ละพี่แดงตัดสินใจไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจผู้เชี่ยวชาญตรวจแล้วผู้เชี่ยวชาญบอกว่าอ๋อพี่แดงมีปัญหาที่ข้อเข่าเนื่องมาจากคอลลาเจนในข้อเข่าเสื่อมตามวัยแล้วก็จากการที่เราใช้งานหนักผู้หญิงใส่ส้นสูงกันมานะคะใช่ใช่ค่ะซึ่งผู้เชี่ยวชาญก็มีคำอธิบายให้เห็นภาพง่ายๆเลยนะคะก็คือว่าคอลลาเจนในข้อเข่าเป็นอย่างไรเข่าของเราเนี่ยกระดูกมันต่อกันแบบนี้ค่ะไอ้เจ้าคอลลาเจนที่ว่าเนี่ยมันเป็นลักษณะคล้ายๆวุ้นเนี่ยอยู่ตรงกลางคอยรับไม่ให้กระดูกกับกระดูกเนี่ยมันเสียดสีกันไม่ต้องจะได้ไม่กระแทกใช่ค่ะครับพอคอลลาเจนในข้อเข่าเสื่อมตามวัยก็คือกำลังจะหมดไปมันก็เลยทำให้กระดูกกระดูกมันบดเบียดกันแบบนี้เกิดเป็นอาการอย่างที่พี่แดงเป็นอยู่นะคะเพราะนั้นผู้เชี่ยวชาญก็เลยแนะนำนะคะบอกว่าเอาอย่างนี้พี่แดงก็พี่แดงหยุดวิ่งพี่แดงก็บอกว่าเอ๊ะมีข้อแนะนำอื่นที่ดีกว่าการหยุดวิ่งไหมครับเขาก็เลยบอกอ่ะถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้ก็แล้วกันใช้วิธีการเติมคอลลาเจนเข้าไปกันแล้วกันเติมยังไงเพียงแต่เติมเนี่ยมันมีหลายวิธีนะคะแต่เติมให้เร็วตรงง่ายที่สุดนั้นก็คือการกินเพียงแต่ว่านิดนึงก็คือว่าถ้าจะกินคอลลาเจนก็จะต้องกินคอลลาเจนชนิดเดียวกับที่มีในข้อเข่าของเรานะคะนั่นก็คือคอลลาเจน type 2ค่ะเจ้าชาญแนะนำ CC Calcium and Collagen นะคะของเขาเนี่ยแหมพอหยิบขึ้นมาดูแล้วหน้ากล่องเขียนเอาไว้ชัดเจนเลยนะคะว่ามีคอลลาเจน type 2ที่ช่วยในเรื่องของข้อแล้วก็กระดูกค่ะแล้วก็มาในปริมาณที่ถือว่ามากที่สุดเท่าที่มีอยู่ในท้องตลาดในปัจจุบันนี้เลยนะคะตรงจุดเลยใช่ค่ะยังมีแคลเซียมมาอีก2ชนิดด้วยกันซึ่งในช่วยทำให้กระดูกของเราเนี่ยแข็งแรงค่ะแล้วก็ยังดูดซึมได้ดีสำหรับร่างกายด้วยนะคะและนอกจากนี้นะคะก็คือยังช่วยเพิ่มมวลกระดูกด้วยค่ะซึ่งก็เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงอายุที่เสี่ยงต่อกระดูกพรุนนะคะแล้วก็ยังมีวิตามินซีวิตามินดีนะคะที่ช่วยในเรื่องของการดูดซึมด้วยเช่นเดียวกันส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยนำเข้าจากต่างประเทศค่ะเรียกได้ว่ากล่องเดียวครบจบในเรื่องของข้อและก็กระดูกค่ะเมื่อผู้เชี่ยวชาญแนะนำพี่แดงก็ลองใช้ดูปรากฏว่ากินเข้าไปแก้วแรกอร่อยไม่ขาวกินง่ายมากเลยเหมือนกับเรากินน้ำผลไม้ยังไงอย่างนั้นมันหอมด้วยนะคะที่สำคัญก็คือของเขาหวานแต่ไม่มีน้ำตาลค่ะถือว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเลยนะคะของ CC Calcium and Collagen พอพี่แดงกินไปได้สักระยะหนึ่งตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะแหมอยากจะให้ดูภาพกันเห็นกันชัดๆเลยนะคะก็คือว่าพี่แดงนั้นกลับมาวิ่งได้ตามปกตินี่ก็ขึ้นบันไดวัย60ค่ะวิ่งขึ้นบันไดแบบนี้สุดยอดแล้วก็วิ่งขึ้นเนินด้วยนะคะแบบนี้เลยนะคะโอ้แข็งแรงมากเป็นภาพข้อเท็จจริงที่พี่แดงทำอยู่เป็นกิจวัตรประจำวันในช่วงเวลานี้วิ่งได้นานขึ้นจากที่เคยวิ่ง30นาทีก็วิ่งได้ชั่วโมงหนึ่งยืดเหยียดต้องใช้ข้อเข่าแบบนี้นะคะก็สามารถทำได้อย่างสบายไม่มีอะไรติดขัดเลยนะคะแล้วก็ยังวิ่งได้ระยะทางที่ไกลขึ้นด้วยนะคะจากที่เคยวิ่งได้ประมาณ 3-4 กิโลนี่ก็ต้องหยุดแล้วนะคะตอนนี้ก็วิ่งได้8กิโล10กิโลนะคะก็วิ่งไปแล้วก็สามารถที่จะยืดเหยียดได้คุกเข่าสวดมนต์ไหว้พระ
ไม่มีมันประจำทุกวันไม่มีปัญหาทำได้ไหมท้าเด็กเลยนะยิ่งปกติคนสูงอายุยิ่งมีปัญหานะใช่ค่ะคุกเข่ากับพื้นเลยนะคะนั่งสมาธิค่ะเป็นชั่วโมงชั่วโมงทำเป็นประจำทุกวันและนอกจากนี้อีกอาชีพหนึ่งที่ทำอยู่ก็คือเป็นแม่บ้านทำกับข้าวยืนนานใช่ไหมคะสามมื้อค่ะยืนนานแต่ละมื้อนะสองสามชั่วโมงแต่มันไม่ได้ยืนอยู่หน้าเตาอย่างเดียวเสียน้องเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาหันซ้ายหันขวาผุดลุกผุดนั่งหยิบจับข้าวของอะไรต่างๆเนี่ยวนเวียนอยู่ภายในบ้านเรียกได้ว่าวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยนะคะเป็นนักกีฬาเราก็ใส่นาฬิกาจับข้อมือจับเวลานะคะเดินได้เป็นหมื่นหมื่นเก้าต่อวันแต่ทั้งหมดเนี่ยทำให้พี่แดงมีความสุขมากนะเพราะว่าคงจะไม่มีอะไรที่มีความสุขมากไปกว่าการที่เราได้สามารถทำกิจวัตรประจำวันของเราได้ในวัยอย่างนี้โดยที่ไม่เป็นภาระกับลูกหลานเพราะฉะนั้นใครก็ตามนะคะอยากจะ60อย่างแจ๋วอย่างแดงนะฮะวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษสุดไหนๆก็มาที่ช่อง9แล้วทั้งทีนะคะขอมาให้พิเศษจริงๆเลยสำหรับแฟนๆช่อง9ค่ะดีที่สุดแล้วก็โปรคุ้มที่สุดเลยนะคะ CC แคลเซียมแอนด์คอลลาเจนวันนี้ซื้อ3กล่อง 3,600 บาทพิเศษเหลือเพียง 1,990 บาทค่ะและ100ท่านแรกค่ะท่านยังได้แถมฟรีไปอีก2กล่องนะคะมีแก้วเก็บอุณหภูมิคราสีสีพาสเทลให้อีก1ใบและก็กระเป๋าลายยันมงคลจักรวาล1ใบด้วยกันนะคะเป็นกระเป๋าแบบนี้นะคะโชว์หน่อยฮะโอ้โหสวยมงคลจักรวาลค่ะด้านหลังก็จะเขียนด้วยนะคะว่าร่ำรวยมั่งคั่งยั่งยืนนะคะทั้งหมดเนี่ย7ชิ้น 1,990 บาทเท่านั้นค่ะโทรกันเลยนะคะมีโอกาส100สายแรกเท่านั้น02-030-0033 02-030-0033หรือ LINE @tsm99 ค่ะมีบริการส่งฟรีนะคะแล้วก็เก็บเงินที่ปลายทางด้วยตอนนี้ยังอยู่ในช่วงเทศกาลตรุษจีนเนาะหรือปีใหม่ก็ได้ท่านก็สามารถที่จะซื้อเอาไปฝากเป็นของขวัญก็ได้ดีเลยให้ผู้ใหญ่ก็ต้องเน้นย้ำเลยใช่ค่ะต้องบอกว่าเซตเนี้ยจัดให้ท่านเนี่ยได้ดูแลตัวเองหรือคนที่ใกล้ชิดท่านจะเป็นญาติพี่น้องหรือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยในราคาที่ถูกจริงๆค่ะคุ้มที่สุดชนิดที่เรียกได้ว่าหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนะคะต้องบอกเลยว่าราคาสินค้าเนี่ยมันก็ต้องขึ้นอยู่กับคุณภาพของสินค้าด้วยนะคะถ้าเราต้องเลือกของราคาถูกมาให้กับตัวเองหรือคนที่เรารักกินเนี่ยก็ฟูไม่กินซะดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะ3กล่อง 3,600 บาทพิเศษเหลือเพียง 1,990 บาทค่ะ100สายแรกท่านโทรเข้ามาในตอนนี้นะคะยังแถมฟรีอีก2กล่องและรวมถึงแก้วเก็บอุณหภูมิคราสีเป็นสีพาสเทลอีก1ใบมีกระเป๋าลายยันมงคลจักรวาลอีก1ใบ7ชิ้นด้วยกันนะคะ 1,990 บาทค่ะโทรกันตอนนี้เลยนะคะรีบโทรกันเข้ามาด่วนที่สุด02030-0033 02-030-0033 หรือ LINE @tsm99 บริการส่งฟรีนะคะเก็บเงินปลายทางด้วยค่ะ7ชิ้นนะคะ 1,990 บาทเท่านั้นค่ะ02-030-0033 02-030-0033 หรือ LINE @tsm99 ต้องย้ำเลยนะคะว่าคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะเดี๋ยวขอตัดไว้1สิทธิ์ก่อนเลยได้มั้ยฮะเดี๋ยวผมจ่ายสดตรงนี้เลย 1,990 บาทใช่มั้ย 1,990 บาทจริงๆ7ชิ้นด้วยกันคุ้มมากๆนะคะจะได้ดูแลตัวเองจะได้แบบว่านี่แข็งแกร่งสวยมากความสามารถแบบพี่แดงนะคะถูกต้องเรียกแม่แดงไม่ได้แล้วต้องเรียกพี่แดงแล้วล่ะขอบคุณค่ะเอาวันนี้ขอบคุณพี่แดงมากๆนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณครับค่ะเอาพักกันสักครู่ก่อนช่วงหน้าเดี๋ยวจะมาอัปเดตราคาน้ำมันกันค่ะเราพร้อมให้คุณท่องเที่ยวอย่างสุขใจด้วยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขการท่องเที่ยวที่จัดเต็มเหมือนพกบอดี้การ์ดไปด้วยทุกที่พร้อมมอบประสบการณ์การท่องเที่ยวสุดประทับใจ SHA มาตรฐานความปลอดภัยเพื่อทุกคนพร้อมออกไปเที่ยวเมืองไทยอย่างไม่ประมาทกันนะคะดีแลนไปเล่นกันมัมมี่ต้องใส่กรอบป้องกันแบคทีเรียนะแต่เราไม่ต้องการกรอบแบบเดิมแล้วนะลูกนวัตกรรมจาก Protex ที่มีแฟลกซีดออยล์ช่วยเพิ่มการปกป้องผิวจากแบคทีเรียอย่างเป็นธรรมชาติผิวดูสุขภาพดีใหม่ Protex สูตรแฟลกซีดออยล์สิงห์เลมอนโซดา0แคลอรี่
วิตามินซีสูงสดชื่นไปพร้อมกับความซ่าใหม่กลิ่นส้มยูสุลองเลยรายการแซ่บทูเดย์พบกับเราพิธีกรก๊อฟเบญจพลชมพู่ก่อนบ่ายฝนนันทกาออนภัทรจัดเต็มมาแล้วข่าวแซ่บข่าวดังข่าวเป็นประเด็นและอัปเดตข่าวให้ฟังกันแบบได้อรรถรสพร้อมรู้ทันเศรษฐกิจใกล้ตัวในช่วงเรสอัปเดตและสตาร์ทอัพจุดเริ่มต้นธุรกิจพบกันสดทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 14:10 น.ต้นไปทางช่อง9 Mcord HD หมายเลข30นะคะเราพร้อมให้คุณท่องเที่ยวอย่างสุขใจด้วยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขการท่องเที่ยวที่จัดเต็มเหมือนพกบอดี้การ์ดไปด้วยทุกที่พร้อมมอบประสบการณ์การท่องเที่ยวสุดประทับใจ SHA มาตรฐานความปลอดภัยเพื่อทุกคนพร้อมออกไปเที่ยวเมืองไทยอย่างไม่ประมาทกันนะคะถ้าสิ่งตกค้างจากเมื่อวานยังอยู่เต็มปากลองคอลเกตสมุนไพรดีท็อกซ์สูตรเข้มข้นใหม่ใช้นิดเดียวดีท็อกซ์ปากสะอาดอย่างเหนือชั้นพร้อมเอนจอยต่อได้ทั้งวันสูตรเข้มข้น1หลอดแปลงได้380ครั้งยาดมตราถ้วยทองชื่นชมความขยันในตัวคุณกลับมาช่วงนี้ขึ้นเลยค่ะขึ้นนี่คืออะไรขึ้นราคาน้ำมันเนี่ยแหละค่ะขึ้นโอ้ยอารมณ์ขึ้นตามไปด้วยก็ได้แต่ว่าเงินในกระเป๋าไม่ขึ้นตามเลยค่ะทำไมอ่ะขึ้นแล้วขึ้นอีกอ่ะรู้สึกเหมือนเดจาวูเหมือนกันพี่กอล์ฟเพราะรู้สึกว่าเพิ่งจะรายงานอัปเดตราคาน้ำมันที่ขึ้นราคาไปเมื่อแบบไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองอ่ะแล้ววันนี้ก็ต้องมาอัปเดตราคากันอีกแล้วนะคะแล้วเปลี่ยนมาเดินไหมเดินเดินแทนเหรอก็ได้นะแต่ว่าทางร้านอะไรต้องดูดีๆก่อนกลัวว้าไม่เดินแล้วยังหวาดเสียวอยู่ครับผมราคาน้ำมันตอนนี้นะคะปรับขึ้นอีกแล้วค่ะประจำวันที่2กุมภาพันธ์นะในกลุ่มของเบนซินนะคะแล้วก็แก๊สโซฮอลปรับขึ้นเพิ่มขึ้นทุกชนิดเลย 50-60 สตางค์ต่อลิตรนะคะยกเว้นกลุ่มดีเซลอันนี้ขอฝากคุณออนะฮะให้อ่านช้าๆได้เลยชัดๆได้เลยเน้นๆเพราะเวลาเราเหลือเชิญครับมาที่ดูที่เบนซิน95กันก่อนอันนี้ปรับขึ้นโอ้โหสูงมาก 41.96 บาทต่อลิตรโอ้โหดีใจจังเลยที่ตอนนี้ตัวเองเปลี่ยนมาขับดีเซลเนี่ยดีใจจริงๆเลยนะโอ้โหไม่ไหวนะ41บาทเหรอไม่แต่ว่าถ้าเป็นดีเซลเก่าอย่างที่ออนเคยขับอ่ะก็หาที่เติมน้ำมันยากเหมือนกันนะพี่กอล์ฟแต่ถ้าเป็นดีเซลใหม่ก็ยังง่ายอยู่แล้วก็น้ำมันก็ยังราคาตรึงราคาไว้อยู่พี่ถึงบอกไงโอ้โหโชคดีจริงเลยปัจจุบันนี้เราหันมาขับดีเซลมันแพงจริงๆเลยอ่ะแพงมากนี่ไม่เคยคิดเหมือนกันว่าจะมาดีดมาถึง40กว่าบาทจำได้นะว่าสมัยก่อนเนี่ยนะฮะมีช่วงนึงแค่ขึ้นมา25บาทหรือเปล่าก็ตื่นเต้นกันทั้งประเทศแล้วนะใช่แต่อันเนี้ยคือดับเบิลไปเลยนะคะแล้วก็บวกกันมาแบบ50สตางค์60สตางค์40สตางค์ก่อนหน้านี้คือบวกมาหลายบาทมากๆอันนอกจากเบนซินที่สูงมากๆแล้วค่ะแก๊สโซฮอล95อยู่ที่34.55สตางค์ต่อลิตรนะคะไม่น่าเชื่อเนาะเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนนี้มันจะมีช่วงหนึ่งที่บอกว่าน้ำมันราคาขึ้นค่อนข้างสูงเนี่ยคนที่ขับเบนซินเนี่ยจะหันไปพึ่งแก๊สโซฮอลใช่เพราะเรารู้สึกว่าราคาถูกย่อมยาวกว่าเติมไหวอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้โอ้โหเท่าไหร่นะ34.55สตางค์อันนี้คือ95นะโอ้โหส่วนใครที่ใช้แก๊สโซฮอล91นะคะอยู่ที่34.28สตางค์ต่อลิตรค่ะสูงจริงๆ E20 ที่คุณก็ใช้อยู่เหมือนกันเป็นไง33.44 สตางค์ต่อลิตรโอ้โหแล้วก็ E85 นะคะอยู่ที่คุณอย่าเน้น E นานได้ไหมฮะ ผมกลัวอารมณ์คุณจะออกบางอย่าง แล้วเปลี่ยนจากดีเซลมาเป็น E20 ไงก่อนหน้านี้มันก็ใช้ดีเซลเหมือนกัน และดีเซลก็ตอนแรกก็คิดว่าเออมันรถเก่ามันหายากนิดนึงไงที่จะเติมดีเซลแบบ B7 ใช่ไหมหอมใช่ B7มันหายากเพราะว่าในเมืองอ่ะหลายที่ที่เป็นปั๊มอ่ะถ้าปั๊มไม่ใหญ่เขาไม่มีแล้วไงใช่น้อยก็เลยเออโอเครถเก่าแล้วก็เปลี่ยนโอเค E20 ราคาโอเคอยู่โอ้โหแต่เท่าไหร่อ่ะ33.44 สตางค์แล้วค่ะแม่
โอ้โหนี่ขนาดนั่งอยู่นะนี่ถ้ายืนนี่ตัวลงมาแล้วนะจมคือยืนไม่ไหวจมดิจมมากเลยอ่ะอันนี้ก็คือเป็นราคาที่ปรับขึ้นนะคะของวันที่2กุมภาพันธ์คือวันนี้เนี่ยแหละค่ะแต่ดีเซลนะครับก็ยังโดนตรึงราคาไว้เขาตรึงไว้ที่ห้ามเกิน30บาทแหมมิดเมย์ครับเราก็เลยอยู่ที่29บาท94สตางค์ไปเรื่อยๆมิดเมย์เหมือนกันเต็มที่เดี๋ยวเราก็จะไปแตะที่29บาท99สตางค์ยังไงก็โดนตรึงไว้อยู่ดีก็หวังว่าจะตรึงในส่วนของฝั่งเบนซินบ้างนะคะแต่ก็ต้องทำใจนะฮะเพราะว่าราคาน้ำมันคือไม่ได้ขึ้นแค่ที่ประเทศเราเท่านั้นก็ทั่วทั้งโลกนั่นแหละที่มีปัญหานะฮะเออเอาเวลาหมดแล้ววันนี้นะฮะขอขอบคุณเสื้อผ้ากันหน่อยดีกว่าค่ะขอบคุณนะคะจาก Amovement ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่ค่ะกับ Saturday บ่าย 2:15 น.ถึงบ่าย 3:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์วันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ